สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตาลค่ะตาลอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะตาลทำอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะตาลไหนมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับหนูอ่ะยังทำใจไม่ได้เลยค่ะนะเหตุการณ์มันผ่านมาได้ประมาณเดือนกว่าค่ะเหตุการณ์อะไรที่ตาลทำใจไม่ได้ครับหนูอ่ะผ่านการมีครอบครัวแล้วครอบครัวใช่ไหมมีลูกแล้ว2คน2คนนี่คือจากกี่ครอบครัวครับ2ครอบครัวค่ะครอบครัวแรกตอนนั้นตาลอายุเท่าไหร่ครับ15ค่ะครอบครัวที่2อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ22ตอนนี้ตาล28กำลังมีครอบครัวที่3เหรอครับใช่ค่ะนะมีลูกยังครับมีแล้วค่ะมีลูกผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วยังไงต่อครับประมาณเมื่อเดือนกว่าๆนะคะแฟนหนูอ่ะแอบนอกใจเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นได้ประมาณ10กว่าวันแล้วคราวเนี้ยหนูว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้คราวเนี้ยหนูว่าเข้า Facebook เขาได้เขาอ่ะขับรถไปหาผู้หญิงคนเนี้ยถึงที่ที่ผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ผู้หญิงคนเนี้ยคือคุยกับหนูอยู่เหมือนกันแกคือเหมือนว่าเขาสุมหัวหลอกหนูกันนะคะนะผู้หญิงอ่ะคือคุยกับหนูตลอดเลยนะคะด่าสามีหนูสารพัดแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคุยอยู่ปัจจุบันก็คือว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงเขาเลิกกับกิ๊กเขาแล้วเหรอครับคือเขาเลิกตอนที่ว่าเขากลับลงมาหาหนูวันเกิดหนูค่ะสรุปตอนนี้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือยังครับแฟนหนูว่าเขาไม่ได้สนใจแต่ผู้หญิงอ่ะก็ยังคือว่ายังมีติดต่ออยู่เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือยังครับน่าจะเลิกแล้วค่ะนะเพราะเขาไม่สนใจเลยค่ะเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือยังครับหนูว่าเขาเลิกแล้วค่ะแล้วนั่นคือสิ่งที่ตาลต้องการไม่ใช่ครับมึงเจ้าชู้นอกใจมึงทำผิดได้สุดท้ายมึงก็เลิกอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอ่ะแต่จะให้เลิกกับผัวเราก็ไม่เลิกถูกไหมครับหนูว่าพร้อมที่จะเลิกแต่เขาก็ไม่เลิกกับหนูแสดงว่าตาลอยากจะเลิกกับผัวตาลใช่ค่ะแล้วตาลเคยพูดไหมครับหนูพูดค่ะนะว่าเขาว่ายังไงครับเขาบอกว่าเขาไม่เลิกสรุปก็คือทุกวันนี้เขาก็ยังมีพฤติกรรมแบบเจ้าชู้นอกใจอะไรอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับล่าสุดเลยค่ะที่จับได้คือผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเขาทักมาหาหนูเขาก็บล็อกทั้งคู่เลยค่ะทั้งแฟนเขาแล้วก็ตัวเขาเอางี้พี่สรุปประเด็นเลยละกันว่าตาลเป็นผู้หญิงอายุ28ที่เคยผ่านการมีครอบครัวและมีลูกมา3ครั้งสิ่งที่ตาลอยากถามก็คือว่าไอ้ผู้ชายผัวคนล่าสุดเนี่ยเคยมีกิ๊กจับได้นู่นนี่ตาลมีความรู้สึกว่าตาลไม่ให้อภัยผู้ชายคนนี้แล้วถึงมันจะเลิกกับไอ้กิ๊กนี้แต่ตาลก็รู้สึกฝังใจแล้วก็ไม่โอเคกับผู้ชายคนนี้แล้วอยากเลิกแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกถูกไหมครับถูกค่ะนะตาลถามพี่ว่าตาลจะทำยังไงเหรอครับใช่ค่ะทำไมตาลถามเหมือนมันไม่ใช่ชีวิตของตาลเลยอะครับถ้าตาลทำอะไรไม่ได้ตาลอยากเลิกเขาไม่เลิกตาลก็คงจะต้องทนแล้วก็ให้ใครสักคนเขาทำอะไรกับชีวิตตาลก็ได้อย่างนั้นนะครับโดยที่ตาลเลือกไม่ได้เลิกก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับตาลเชื่อว่าชีวิตจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะครับเออคิดตามพี่หน่อยได้ไหมตาลคิดตามพี่หน่อยได้ไหมครับกูไม่อยากได้มึงเป็นผัวแล้วเพราะมึงเหี้ยเหลือเกินมึงเจ้าชู้โคตรอ่ะแล้วกูก็รู้สึกไม่ให้อภัยมึงเรื่องนี้เลยอ่ะกูอยากเลิกกับมึงมึงตอบง่ายๆว่ากูไม่เลิกก็แปลว่าไม่เลิกอย่างนั้นเหรอครับเอาจริงเหรอครับตาลพี่ถามหน่อยว่าเอาจริงเหรอครับหนูก็พูดแล้วว่าถ้าเลิกอ่ะก็คือว่าเลิกไปเลยก็คือไม่ต้องกลับมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าขอได้ไหมขอโอกาสได้ไหมขอให้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวได้ไหมตาลตอบว่าตาลพูดว่าไม่รู้ไม่รู้คืออะไรครับตาลก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ไงคะนะว่าตอนนี้มันคืออะไรตาลไม่ได้อยากเลิกตาลแค่โกรธไอ้คนนี้พี่ก็ได้แต่งงว่าถ้าคนเราอยากเลิกจริงทำไมมันจะเลิกไม่ได้วะการตอบว่าไม่รู้คือเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับการให้อภัยอยู่เสมอแล้วก็ฝรั่งบอกว่า oh habits die hard สันดานเก่ามันแก้ยากครับแต่ตาลก็มีความรู้สึกว่าตาลก็ไม่ให้อภัยแต่ถามว่าจะให้เลิกกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นตาลพี่ว่าตาลจะต้องตั้งสติสักนิดนึงนะครับแล้วบางทีเรื่องบางอย่างเนี่ยตาลอายุ28ตาลทำเรื่องนี้มา3เทคแล้วนะครับนั่นแปลว่ามันไม่น่ายากถ้ามันจะมีเทค4เทค5เราอุตส่าห์มีประสบการณ์ตั้งแต่อายุ15เนี่ยทำมา2เทคแล้วนี่เทคที่3น่าจะง่ายสำหรับตาลแล้วตาลน่าจะพอมองออกและมีประสบการณ์พี่ก็จะไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวนะฮะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าตาล3ผัวก็3ลูกงี้เลยเหรอครับใช่ค่ะนะเออแปลว่าถ้าเกิดตาลมีผัวคนที่4เนี่ยตาลจะมีลูกอีกคนเป็นคนที่4เลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่มีแล้วค่ะนะตาลอย่าเพิ่งรับปากพี่ตาลคิดว่าจะไม่มีตอนไหนอ่ะคนที่1เนี่ย15เนี่ยตาลตั้งใจมั้ยครับไม่ค่ะคนที่2ตอน22ตาลตั้งใจมั้ยครับตั้งใจค่ะคนที่3ตอน28เนี่ยตาลตั้งใจมั้ยครับไม่ค่ะยังมาเลยครับพี่อยากจะให้ตาลใช้เวลาทั้งหมด
แล้วก็ทบทวนชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดว่าฉันจะต้องได้อะไรจากเรื่องนี้ซะหน่อยครับพี่ยืนยันเสมอนะครับว่ามนุษย์เราผิดพลาดได้ตลอดชีวิตแต่ขออย่าซ้ำเรื่องเดิมเลยครับตาลไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ชายเข้ามาในชีวิตหรือการตัดสินใจเรื่องการมีลูกมีเต้าหรือการรับมือกับผู้ชายในกรณีที่เขาเจ้าชู้นอกใจตาลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกบทเรียนและประสบการณ์เหล่านี้มันควรจะต้องสอนตาลบ้างไม่ใช่วัดดวงและลุ้นใหม่กับคนใหม่ทุกครั้งไปตาลตั้งใจดีๆนะครับโชคดีที่ตาลโทรติดนะครับอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด